Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก5แนวคิดที่ดีในการเลี้ยงลูกปี2022Monster Audio Book วันนี้นะคะเรามีแนวคิดในการเลี้ยงลูกมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นและก็มีความสุขขึ้นเรามาลองฟังกันดูนะคะแนวคิดข้อที่1ค่ะยึดสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นสำคัญคุณพ่อคุณแม่ลองคิดทบทวนดูนะคะว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมีอะไรบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าไม่น่าเลยไม่ว่าจะเป็นการละเลยในเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนหรือแม้จะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นจากการรับข่าวสารในทุกๆวันซึ่งถ้าเรายึดสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นหลักแล้วเนี่ยเราจะสามารถตัดความเครียดที่ไม่จำเป็นออกไปได้ง่ายขึ้นและมีเวลาคิดกิจกรรมต่างๆที่จะทำร่วมกันกับครอบครัวพาลูกทำอาหารเพื่อสุขภาพออกกำลังกายร่วมกันได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้วแล้วก็จะสามารถทำให้เรามีความสุขกันได้มากขึ้นค่ะแนวคิดข้อที่2ค่ะขอโทษขอบคุณและถ้อยคำหวานๆในโลกนี้มีใครบ้างล่ะคะที่ไม่ชอบถ้อยคำหวานๆที่ส่งออกมาจากใจไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคขวางกั้นหรือเคยเป็นความไม่เข้าใจระหว่างกันสำหรับเราและลูกหรือแม้แต่คุณพ่อของลูกคำขอโทษคำขอบคุณและถ้อยคำหวานๆเนี่ยจะช่วยเยียวยาจิตใจของทุกๆคนและเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะแนวคิดข้อที่3ค่ะปกป้องความฝันของลูกตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเรามักจะได้ยินคำถามว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเราอาจจะรู้สึกเฉยๆหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกกำลังถูกกดดันการที่เราไม่รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกนะคะและในวันนี้ก็เช่นกันลูกไม่จำเป็นต้องรู้ว่าโตแล้วเขาอยากจะเป็นอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีสิ่งที่สนใจและอยากใช้เวลาเรียนรู้พ่อแม่เนี่ยควรจะต้องคอยสนับสนุนให้กำลังใจและพร้อมให้คำปรึกษาเพราะนั่นคือสิ่งที่ลูกเลือกแล้วหรืออาจจะเป็นความฝันของลูกก็ได้ค่ะแนวคิดข้อที่4ให้อิสระอิสระในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการปล่อยโดยสิ้นเชิงหรือไม่ได้หมายถึงการปล่อยปละละเลยนะคะแต่หมายถึงการให้พื้นที่เพิ่มเติมจากเดิมให้เขาได้เรียนรู้เติบโตได้ลองได้ล้มและได้ลุกขึ้นเองจากที่เราเคยโอบอุ้มยืนอยู่ไม่ห่างลองก้าวออกมาสัก 2-3 ก้าวคอยเป็นผู้สังเกตการแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ห่างๆแต่ไม่ห่างมากนอกจากลูกจะได้พึ่งพาตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นและรู้สึกภูมิใจในตัวเองยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะแนวคิดข้อที่5ค่ะผ่อนคลายให้ลูกเห็นถ้าจะเทียบกันแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้มีโอกาสที่ดีมากกว่ายุคก่อนๆเยอะเลยนะคะทั้งในด้านการบริหารจัดการงานเวลาและทุนทรัพย์เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถวางแผนการใช้ชีวิตการพักผ่อนได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นค่ะยิ่งช่วงนี้เราต้องเจอกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างโรคระบาดโควิดเนี่ยนะคะถ้าเราได้บริหารจัดการเวลาดีๆและได้พักผ่อนหย่อนใจเด็กๆก็จะรู้สึกผ่อนคลายกับคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยแบบนี้ก็คงจะดีไม่น้อยเลยค่ะ5แนวคิดในการเลี้ยงลูกวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็เป็นไอเดียดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mumster Audio Book ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ Mumster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก